ศาลจังหวัดยะลานัดสืบพยานโจทก์พันตำรวจเอกทวีหลังพรรคประชาชาติถอนฟ้องไอเพชรทองโพสต์หมิ่นประมาทสำนึกผิดพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติในฐานะพยานโจทก์พร้อมคณะได้เดินทางมายังศาลจังหวัดยะลาในคดีหมายเลขดำที่อ.371/2565ที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติในฐานะโจทก์ได้ยื่นฟ้องนายไอเพชรทองเป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อถอนฟ้องนายไอเพชรทองหลังสำนึกผิดพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติได้เปิดเผยว่าวันนี้ทางศาลจังหวัดยะลาได้นัดมาสืบพยานที่ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายไอเพชรทองได้หมิ่นประมาทที่เคยลงข้อความตนเองและอาจารย์วันนอและคนในพรรคโดยสรุปพรรคประชาชาติตนเองเป็นโจทก์แบ่งแยกดินแดนลักษณะนี้ซึ่งข้อความดังกล่าวมีการเผยแพร่ไปทั้งประเทศมีผลกระทบต่อพรรคด้วยโดยปกติการฟ้องหมิ่นประมาทจะพยายามไม่ฟ้องใครอยู่แล้วพอเป็นผลกระทบโดยเฉพาะพรรคซึ่งมีสมาชิกทั้งที่เป็นพี่น้องมุสลิมและเป็นไทยพุทธจำนวนมากทั้งประเทศเรารักษาสิทธิ์ได้ฟ้องวันนี้คุณไอเพชรทองได้รับสารภาพสิ่งที่พูดไปไม่เป็นความจริงและขอโทษตอนนี้ติดมา5เดือนสุขภาพครอบครัวเราเห็นเมื่อเขาขอโทษอยากกลับไปทำในฐานะพลเมืองดีเพื่อจะไปสร้างความเข้าใจจึงได้ถอนฟ้องซึ่งศาลก็ได้ทำบันทึกกระบวนการพิจารณาถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยในส่วนคดีที่ฟ้องไว้ท่านก็เป็นการเขียนขึ้นมาเองได้เขียนจดหมายของเหตุผลว่าการที่ออกมาได้โพสต์ใน Facebook หรือสื่อต่างๆไม่เป็นความจริงโดยจดหมายนี้ได้มอบสำเนาให้จะให้ภรรยาที่รู้รหัสไปโพสต์ใน Facebook ของคุณไอนอกจากนี้พันตำรวจเอกทวีให้สัมภาษณ์สื่อว่ามีความเชื่อมั่นเลือกประธานสภาจบด้วยดีพรรคประชาชาติยืนยันโหวตพิธาเป็นนายกระบุมติมหาชนต้องการเปลี่ยนรัฐบาลให้ประเทศดีขึ้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติได้กล่าวถึงการที่จะมีการเปิดประชุมสภาและจะมีการเลือกประธานสภาทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยระบุว่าทั้งพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยได้ยืนยันโดยกับ8พรรคผู้บริหารของพรรคว่าในเรื่องประธานสภาทั้ง2พรรคยืนยันก่อนจะถึงมีการประชุมวันที่2ซึ่งจะประชุมในวันอาทิตย์ทุกอย่างจะจบด้วยดีในครั้งนี้8พรรคที่เรารวมกันเราได้ถึง312เสียงซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ที่จะบริหารประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.ก้าวไกลมากกว่า10ท่านแค่2พรรครวมกันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วเราจะผูกพันและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นของประชาชนมาบริหารประเทศเมื่อ2พรรครวมกันก็เกินพรรคประชาชาติและพรรคอื่นที่รวมกันเป็น8พรรคก็จะเข้าร่วมในการเป็นรัฐบาลตอนนี้เชื่อมั่นว่าการเริ่มมีประธานสภาการมีนายกรัฐมนตรีเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเรายืนยันว่า8พรรคจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกเราเชื่อว่ามติมหาชนครั้งนี้ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลให้ประเทศดีขึ้นนี่นะครับวันนี้ก็จริงๆศาลนัดมาสืบพยานที่ได้เป็นโจทย์ฟ้องคุณไอ้เพชรทองนะฮะว่าได้หมิ่นประมาทโดยได้เคยลงข้อความที่หมิ่นประมาทตัวเองกับอาจารย์บรรณอและคนในพรรคโดยข้อความที่มีประมาทก็โดยสรุปว่าพรรคประชาชาติโดยตัวผมเนี่ยเป็นโจรแบ่งแยกดินแดนอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งเนื่องจากการข้อความดังกล่าวเราเห็นว่ามีการเผยแพร่ไปทั้งประเทศแล้วก็มีผลกระทบต่อพรรคจะด้วยโดยปกติเนี่ยการฟ้องมีประมาทเนี่ยจะพยายามไม่ฟ้องใครอยู่แล้วนะครับสมาชิกเนี่ยมีทั้งพี่น้องที่เป็นมุสลิมและเป็นไทยพุทธจำนวนมากเรามีทั้งประเทศ
ก็เลยเราก็มารักษาสิทธิ์ว่าถ้าได้ฟ้องแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันครับทางคุณไอซ์เนี่ยได้รับสารภาพแล้วก็สิ่งที่เขาพูดไปไม่เป็นความจริงแล้วก็ได้ขอโทษพร้อมกับได้เรียนว่าตอนนี้ติดมา5เดือนแล้วติดมา5เดือนแล้วก็สุขภาพครอบครัวเราเห็นก็เมื่อเขาขอโทษแล้วอยากจะกลับไปทำในฐานะพลเมืองดีเพื่อจะไปสร้างความเข้าใจจึงได้ถอนฟ้องนะครับถอนฟ้องซึ่งศาลก็ได้ทำบันทึกกระบวนการพิจารณาเรื่องการถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนคดีที่ผมฟ้องไว้ครับอับดุลฮาดีเจ๊ยอภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน